BL บันทึกวัดทั่วไทยนะครับมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอยู่กับท่านสุดที่รักหนูช่องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ท่านผอ.นะครับพูดถึงจำนวนวัดหรือวัดที่โดดเด่นในจังหวัดของฉะเชิงเทราด้วยครับครับก็จังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวนวัดทั้งหมด367วัดซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้ง11อำเภอนะครับแล้วก็มีวัดที่สำคัญกันเนี้ยมากมายหลายวัดทีเดียวอาทิเช่นวัดโสธรวรารามวรวิหารวรารามวรวิหารเป็นวัดที่สำคัญนะเป็นในคำฝันของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไหนก็รู้จักถ้าพูดถึงแต่ริ้วนี่ก็รู้จักหลวงพ่อโสธรนะถึงเป็นพระรามหลวงส่วนวัดในรอบเมืองนะก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเช่นไปที่ทางบางคล้าก็จะมีวัดอัวสวนซึ่งมีพระโบสถ์สแตนเลสนะฮะสวยงามมากทีเดียววัดปากน้ำโชโลก็อยู่ที่บางกล้าเช่นเดียวกันนี่ก็จะมีอุโบสถทองคำโบสถ์สีทองนะสวยสวยงามมากสมานรัตนารามนี่ก็เป็นวัดประชารัฐเลยวัดเนี้ยนะจะมีพี่น้องไปทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอาหารพืชผักสวนครัวอาหารพื้นเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีสถานที่ที่จะเคารพสักการะบูชานี่หลายที่มีหลวงพ่อพระพิฆเนศให้พี่น้องได้ไปสักการะด้วยนะครับเดิมน่าเป็นพื้นดินแต่เดี๋ยวนี้น้ำทะเลมันล้อมรอบพระโบสถ์ไว้กลายเป็นโบสถ์กลางทะเลสภารามหรือวัดบางวัวนะครับก็จะมีหลวงพ่อดิ่งเป็นเกจิดังนะแล้วก็วัดบางสมัครอันนี้มีหลวงปู่ฟู่ซึ่งปัจจุบันท่านก็มีอายุ93ปีแล้วท่านยังแข็งแรงมากนะเป็นเกจิชื่อดังที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ทั้งไกลวัดอนัมนิกายหรือว่าวัดยวนของเรานะครับก็คือวัดอุภัยปาติการามอันนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสัมภกงซึ่งหรือว่าหลวงพ่อพระพุทธไตรรัตนายกนี่ชำลองมาจากวัดปนัญเชิงส่วนทางจีนนิกายก็มีวัดจีนประชาสโมสรอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพี่น้องที่เป็นพุทธศาสนิกชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะไปเคารพนับถือแล้วก็ไปกราบไหว้กัน